ยินดีต้อนรับสู่ Axelio Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาขี่รถเล่นกับน้องเป้แซ่300นะครับก็จะไปที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มบางน้ำเขียวนะครับผมกำลังจะไปเล่นเขาแข่งม้านะครับไปสันเขื่อนนะครับตรงบ้านสันกำแพงนะครับผมก็มีผมขี่ M-Class นะครับตามน้องเป้แซ่300นะครับขี่กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะขี่รถเล่นนะครับพอดีเป็นวันหยุดของน้องเป้เขานะครับผมแล้วผมก็อยากมีเวลาไปขี่รถเล่นมากน้องเป้ก็เลยส่งเคาะให้นะครับไปครับไปชมกันเลยครับผมขี่ไปเรื่อยๆนะครับเสียงอาจไม่ชัดนะครับผมเพราะว่าลำโพงมันไม่ค่อยได้ยินไมค์มันไม่ติดพอเลี้ยวซ้ายมานะครับจะเป็นเส้นเขาแผงม้านะครับผมซึ่งสามารถตัดไปเขาใหญ่ได้นะครับผมก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะครับผมห้องพักก็เยอะเหมือนกันนะครับเส้นนี้จะไปจะมีผ่านสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเช่นพวกอะคับออฟเลิฟพวกฟอร์ปาร์คแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะทอสคาน่านะครับแล้วก็สามารถทะลุไปตลาดน้ำเขาใหญ่ได้นะครับผมแล้วระหว่างทางนะครับก็จะมีพวกของฝากเยอะแยะเลยนะครับผมเช่นพวกสตรอเบอรี่ผลไม้ตามฤดูกาลนะครับมีขายตลอดทางเลยมีร้านอาหารน้องเป้ก็ขี่แค่300มานานแล้วนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นประธานกลุ่มสปาร์ค135นะครับก็ขี่แค่300รู้สึกว่าเกมไอ้น้องเขาประมาณ6ถึง 70,000 นะครับผมก็เกือบ4ปีนะครับแล้วถนนเส้นเขาแผงม้านะครับคนขี่อย่างระมัดระวังนะครับผมซึ่งแต่ละโค้งบางทีจะมีกรวดมีดินมีทรายนะครับโค้งบางโค้งก็จะอาจจะลึกเลี้ยวลึกมากคนที่ไม่ชำนาญทางอาจหลุดโค้งได้นะครับเป็นอันตรายนะครับผมแล้วก็ระหว่างทางนะครับก็จะมีร้านกาแฟนะครับอย่างเช่นพวก22องศาไอเดนกินดาวประมาณนี้นะครับผมเยอะมากเลยซึ่งบรรยากาศนี้เขาบอกว่าติดหนึ่งในเท่าไหร่นึงครับน้องเป้ที่ขี่นำเราอยู่ตอนนี้ก็เขามีรถสปาร์ค135นะครับแต่งเต็มล้อโตเลยถือว่าสวยมากเลยตอนนี้ก็ขี่สูดอากาศบริสุทธิ์มาได้สักพักแล้วนะครับผมไปชมวิดีโอกันต่อได้เลยครับผมเราจะไปสันเขื่อนตรงบ้านสันกำแพงกันนะครับผมไปชมกันครับThank you.
ครับโค้งข้างหน้านะครับขวามือจะเป็นฟอร์ลาพาร์คนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งที่สวยงามมากนะครับแถวนี้แล้วตอนโค้งนี้จะโค้งจะลึกหน่อยนะครับผมอันตรายนะครับถ้ามาด้วยความเร็วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมแล้วซ้ายมือนะครับผมจะเป็นร้านกาแฟนะครับร้าน22องศานะครับผมว่างๆขี่ผ่านมาก็แวะพักตรงนี้ได้เลยนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับผมเข้ามาหน้าหนาววิวสวยมากนะครับผมดีจะมีที่พักเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับ
เราก็ถึงแล้วนะครับผมสันเขื่อนนะครับของบ้านสันกำแพงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับผมฝากติดตามนะครับ Subscribe ก็กดกระดิ่งด้วยก็ดีนะครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ